วัสดีครับคุณผู้ชมคะช่วงของการเดินทางต่างๆนะคะบางครั้งคุณผู้ชมอาจจะไม่ได้อยู่ในพื้นที่ของตัวเองกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินสามารถที่จะใช้สิทธิ์ในการรักษาได้อย่างไรไม่ต้องกังวลไปนะคะสิทธิ์ในการรักษาของเราสามารถที่จะเข้ารับการรักษาได้ทุกแห่งนะคะตามโรงพยาบาลของรัฐหรือโรงพยาบาลเอกชนที่เข้าร่วมโครงการซึ่งกรณีฉุกเฉินนะคะหากการรักษาหรือการวินิจฉัยของแพทย์นะคะที่จะต้องรักษาโดยเร่งด่วนก็สามารถใช้สิทธิ์นั้นได้เลยหรือกรณีฉุกเฉินกรณีที่ต้องมีการผ่าตัดและข้อบ่งชี้ทางการแพทย์วินิจฉัยแล้วก็สามารถเข้ารับการรักษานั้นได้และหากกรณีที่คุณผู้ชมไม่มีบัตรประชาชนนะคะสามารถที่จะใช้เอกสารอย่างอื่นที่ออกให้โดยรัฐนะคะเช่นใบขับขี่หรือเอกสารที่มีหมายเลขบัตรประจำตัว13หลักชัดเจนพร้อมรูปถ่ายที่ชัดเจนก็รักษาได้เช่นเดียวกันค่ะสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องของการรักษาได้ที่สายด่วนสปสช1330นะคะSigh.